ข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนและกำลังซื้อที่สูงขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ทำให้เสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งค่ะท่านก็มองว่าหากมีเสถียรภาพจับมือจัดตั้งรัฐบาลได้รวดเร็วจะสามารถดึงความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจการลงทุนแม้การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะยืดเยื้อออกไปบ้างท่านก็มองว่าแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไทยเองก็ยังมีครม.บริหารประเทศมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ดูแลด้านกฎหมายจึงไม่น่าเป็นห่วงและคิดว่าคงไม่เกิดช่องว่างในขณะนี้นั่นเองค่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้วท้ายที่สุดโฉมหน้ารัฐบาลใหม่จะออกมาในรูปแบบไหนค่ะนอกจากเรื่องราวทางการเมืองนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่คนอยากมีบ้านนะคะต้องติดตามให้ดีเพราะหลังจากที่ธปท.หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการเพื่อมากำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเริ่มใช้1เมษายนนี้แล้วนะคะหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะจะไปขอกู้ก็ยากขึ้นอยากมีบ้านก็ยากขึ้นหรือเปล่าล่าสุดนะคะธปท.เองเขาออกมายืนยันค่ะว่ามาตรการที่ออกมาเพื่อกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะส่งผลกระทบต่อผู้อยากมีบ้านตัวจริงประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแต่มาตรการนี้จำเป็นต้องออกมาเพื่ออะไรเพื่อดูแลค่ะไม่ให้เกิดสินเชื่อเนี่ยหรือว่ายอดสินเชื่อออกมามากเกินไปสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนการซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยหลายๆหลังเพื่อเก็งกำไรนะคะมากกว่ากลุ่มผู้ซื้อที่ใช้อยู่อาศัยจริงนั่นเองค่ะยืนยันนะคะว่าธปท.เองจะดูแลไม่ให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคส่วนอื่นเกิดความเสี่ยงที่รุนแรงกลายเป็นความเสี่ยงเชิงระบบในอนาคตซึ่งธปท.ก็จะติดตามผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่เกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีผลบังคับใช้อย่างใกล้ชิดค่ะรวมถึงยืนยันจะดำเนินนโยบายที่เหมาะสมยืดหยุ่นและเท่าทันต่อสถานการณ์เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศขยายตัวตามศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะธปท.เห็นสัญญาณว่าสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในวงเงินที่ค่อนข้างสูงสะท้อนจากระดับวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันหรือ Loan to Value หรือ LTV ที่สูงขึ้นในที่อยู่อาศัยทุกประเภททั้งในแนวราบและอาคารชุดในทุกระดับราคาและพบว่าประมาณ1ใน4ของบัญชีสินเชื่อปล่อยใหม่มี LTV เกิน 100% ซึ่งหมายความว่าสถาบันการเงินให้สินเชื่อในวงเงินที่เกินกว่ามูลค่าบ้านที่ใช้มาเป็นหลักประกันนอกจากนี้นะคะทางด้านประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะคุณกิติพัฒนพงศ์พิภูลนะคะก็บอกว่าเห็นด้วยกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ออกมาตรการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแม้ว่ามาตรการที่ออกมาจะเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแต่ถ้ามองแล้วก็ถือเป็นมาตรการที่อ่อนมากค่ะเมื่อเทียบกับการมาตรการดูแลสินเชื่อที่ใช้กันทั่วโลกเพราะมาตรการของธปท.เพียงต้องการลดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ทำออกมาขายจำนวนมากลดการเก็งกำไรการขายต่อหรือการให้เช่าแม้การควบคุมการปล่อยสินเชื่อนะคะจะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินอยู่บ้างผู้ประกอบการประชาชนเศรษฐกิจก็อาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้แต่เชื่อว่าปีนี้การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกจะเพิ่มขึ้นและคาดว่าทั้งปี62นะคะจะมียอดสินเชื่อปล่อยใหม่กว่า 500,000 ล้านบาทมียอดสินเชื่อสังหาริมทรัพย์คงค้างกว่า 3,500,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะก็รอจับตาดูนะคะว่าหลังจาก1เมษายนแล้วจะส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบค่ะสรุปแล้วพักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญเมื่อวานนี้ออกมาแถลงชี้ชัดแต่ชัดจริงหรือเปล่าหรือว่ากักกันแน่หาคำตอบกับคุณบักบั่นได้ช่วงหน้าค่ะ Begrim Power a world class energy companyสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนพบที่สุดข้อเสนอมอเตอร์โชว์ Ford Ranger ดอกเบี้ย 0% Ranger Y-Track 0% Ranger XLT ก็ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ห้ามพลาดที่งานมอเตอร์โชว์และโชว์รูม Ford ทั่วประเทศถึง7เมษายน2562สวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิวคลาวด้าแป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB
พร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอีคลาวด้าแป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคลาวด้า for smart women like youเรานะคะ02-338-3819หรือ02-338-3820 Benz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปFrankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะความทรงจำในอดีตกับสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตเราความรักในเสียงเพลงบทเพลงดังในวันวานเรียงร้อยด้วยถ้อยคำอันทรงคุณค่าผ่านท่วงทำนองอย่างสละสลวยเครื่องเสียงสร้างสุขแม่ไม้เพลงไทยเสนอบทเพลงจากศิลปินและเพลงดังในวันวานคุณทูนทองใจโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนคุณวงจันทร์ไพโรจน์พี่รมเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหาคุณสุรพลสมบัติเจริญเพื่อนหญิงแม่คุณคุณเหลือเกินที่ได้เจอคุณชรินทร์นันทนาคอนเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธารา 1,500 เพลงและเป็นเพลงดีมีคุณภาพฟังแล้วมันมีความสุขครับสิ่งที่เรารักที่สุดเรามอบให้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักได้มากที่สุดด้วยค่ะเราขอเสนอเครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยรุ่น Master Voice เพื่อช่วยส่งต่อความสุขให้กับคนที่คุณรักเราเสนอให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษเพียง 2,490 บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้คุณยังจะได้รับซีดีย้อนยุครูปแผ่นเสียงจำนวน2แผ่นมูลค่า420บาทและคุณสามารถเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ 2,490 บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026669555ย้ำ026669555โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2561ถึงวันที่31ธันวาคม2562 Benz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริป Frankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะมหากาพย์ของการทุจริตการระบายข้าว G2G เป็นประวัติศาสตร์ด่านพร้อยของการเมืองไทยนะครับกูมีทีมเวิร์กยอดเยี่ยมสำเร็จสมบูรณ์พ่อค้าข้าราชการนักการเมืองผู้มีอำนาจไม่น้อยกว่า600ล้านบาทกระเป๋าตรงไหมล่ะครับนี่จำนำข้าวตรงเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่ความชิบหายมันเกิดเรียบร้อยหลังการเลือกตั้งคดีก็ยังไม่จบก็เป็นหน้าที่คนไทยต้องช่วยกันติดตามครับขยี้คดีโกงเสาร์นี้ขุดรากถอนโคนโกงข้าว G2G ล็อต2เช็คบินนายใหญ่ 17:30 นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22Begrim Power a world class energy companyสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนอ
ลับมาติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อคุณผู้ชมคะการชี้แจงของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเมื่อวานค่ะต้องบอกว่าเป็นคำตอบที่คนฟังหลายร้อยหลายพันคนหรือว่าเชื่อว่าคนทั้งประเทศฟังแล้วแต่การตีความหมายแตกต่างกันสรุปแล้วรหัสละกันที่คุณมิ่งขวัญพยายามสื่อออกมาเขาจะอยู่ขั้วไหนคะคุณบากบัตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่ารหัสเลยเหรอรหัสเลยค่ะเพราะโถถอนพูดภาษาไทยนะดิฉันได้ยินคำว่าครับแต่ครับนี้ครับฝั่งไหนเอาจริงไม่ทราบจริงๆคุณบากบัตรว่าไงจริงๆนะครับคุณผู้ชมถ้าติดตามนะครับเรื่องราวของคุณมิ่งขวัญทำไมถึงมีความสำคัญครับเราพักเรื่องว่าคุณมิ่งขวัญพูดอะไรกันไว้ก่อนค่ะทำไมคุณมิ่งขวัญถึงมีความสำคัญค่ะตอนนี้ในการจับขั้วล็อกตัวครับของพรรคการเมืองที่เป็นผู้แทนของพวกเราครับกำลังเดินหน้าไปอย่างเข้มข้นแต่อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับว่ากระบวนการจับขั้วล็อกตัวของพรรคการเมืองทั้งหมดจะยังไม่จบจะลากยาวไปจนกว่านู่นแหละครับยาวไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลครับคะแนนของส.ส.ทั่วประเทศ 95% ค่ะ 95% คือวันศุกร์นี้นี่ไม่ครับไม่เป็นทางการไงวันศุกร์นี้จะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและจะเป็นปรากฏการณ์ข่าวใหญ่อีกเช่นเดียวกันคือนั่นคือการที่กกต.จะประกาศผลคะแนนของส.ส.แต่ละคนครับต้นสัปดาห์ประกาศรายชื่อส.ส.ครับทั่วประเทศมาแล้วใช่ครับแต่ไม่มีคะแนนถูกครับรอบนี้ก็จะประกาศคะแนนส.ส.ที่รายชื่อต่างๆที่บอกว่าใครเป็นส.ส.นั่นแหละประกาศออกมาแต่อย่างน้อยที่สุดจะได้เห็นตัวเลขส.ส.ว่าใครมีจำนวนเท่าไหร่ตัวเลขที่คำนวณกันและประกาศกันว่าจับขั้วล็อกตัวแล้ว255ผมบอกคุณผู้ชมได้เลยและเมื่อวานก็ประกาศแล้วบอกว่าล้มมันไม่เป็น255มันล้มทำไมมันล่มค่ะทำไมมันล่มเพราะตัวเลขของส.ส.ที่กกต.ประกาศในขณะนี้ยังไม่นิ่งค่ะไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะยังเหลืออยู่อีกประมาณ 5-6% ค่ะตัวเลขคะแนนเสียงเต็มๆล้าน8ถึง2ล้านถ้าคิดจากฐานผู้มาใช้สิทธิ์และเป็นบัตรดีนะจะตกประมาณนั้นครับจำนวนส.ส.หรือสสสัดส่วนบัญชีรายชื่อจะเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นในบางพรรคลดลงในบางพรรคและจะทำให้ตัวเลขของปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคลดลงตามสัดส่วนผกผันทางคณิตศาสตร์อันนี้เข้าใจอันนี้ตัวเลขที่เกิดขึ้นผมพาไปดูนะครับไปดูเมื่อวานนะครับที่ประชุมกัน6พรรคลงสัตยาบันร่วมกันของบรรดานักเลือกตั้งผมใช้คำนี้ครับนักเลือกตั้งคือผู้ที่อาสามาเป็นตัวแทนประชาชนบนเวทีนี้บรรดานักเลือกตั้งที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนครับโอนสิทธิไปมอบให้ท่านไปเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยอยู่บนเวทีนี้หลายคนและหลายหลายคนในที่นี้อย่างน้อย5คนไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนครับไม่ได้เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่ไปรวมตัวกันล็อกพวกล็อกตัวว่าพวกเราอยู่ร่วมกันและใช้วาทกรรมว่าฝ่ายประชาธิปไตยท่านใช้สติปัญญาตรองดูได้เลยครับทุกฝ่ายที่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งคือฝ่ายประชาธิปไตยหมดครับไม่มีฝ่ายไหนไม่ใช่ประชาธิปไตยกติกาเดียวกันลงเล่นสนามเดียวกันถ้าบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องลงเล่นแต่ลงเล่นแล้วกติกาเดียวกันคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดบอกว่า255ค่ะผมพาตัวเลขไปดูตัวเลขจริง255ไปดูตัวเลขสิครับตัวเลขเท่าไหร่ขออีกเพจนึงครับนี่ครับตัวเลขทั้งหมดอนาคตใหม่ตอนนี้บอกว่า88ค่ะตอนนี้ตัวเลขจริงๆจากกกต.ครับ79ณตอนนี้ณตอนนี้เหลือ79หายไปเท่าไหร่คุณเอกพิทยา9คนจากคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คือคะแนนที่ลง
เลือกประชาชนกาพรรคอนาคตใหม่ครับอันนี้หมายถึงว่าที่อีก 5% ยังไม่ประกาศใช่ไหมคุณบางบานนี่ยัง 5% ยังไม่ประกาศนะเข้าใจแล้วคุณรู้ได้ไงว่าอีก 5% จะไม่มาเติมฝั่งอนาคตใหม่แล้วอนาคตใหม่รู้ได้ไงว่าเขาเติมก็เขาผมไม่รู้ว่าเชิงลินเนียไงคือเส้นตรงขึ้นไปไงผมไม่รู้แต่ผมเป็นนักข่าวเขาบอกเรามีอยู่2เรื่องครับนักข่าวคือผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าวนักข่าวต้องไม่ใช่แมสเซนเจอร์ข่าวถ้าแมสเซนเจอร์เพียงแค่ผู้ส่งสารไม่จำเป็นครับเพราะผู้ส่งสารเยอะแล้วเราต้องการทำข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นการข่าวแบบลึกๆเพราะเราคือผู้ชำนาญด้านการข่าวเราทำหน้าที่อยู่2เรื่องคือนำปรากฏการข่าวไปบอกคนกับ2เราประมวลสังเคราะห์วิเคราะห์แยกแยะเราไม่ให้ใครมาใช้สื่อเป็นเครื่องมือและบอกเขาให้เห็นภาพที่แท้จริงอนาคตใหม่79นี่คือตัวเลขกกต.ล่าสุดเมื่อคืนนี้ 95% ใช่ไหมยังไม่ 95% นะแต่ไอ้ตัวเลขเนี่ยคือตัวเลขกกต.ตัวเลขของกกต.แต่ความผันแปรจะเกิดขึ้นอีกละรอบนึงอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงก็ได้เพื่อไทยยืนนิ่งอยู่กับที่เพราะส.ส.เขตเห็นไหมครับคะแนนของเพื่อไทยที่เพิ่มขึ้นก็ตามแต่จะไปเพิ่มขึ้นในส.ส.เขตชนะการเลือกตั้งต่อมาเสรีรวมไทย11ตอนนี้เหลือ10ไม่ได้ครับต้องลุกไปคุยกับคุณบักบันหน่อยประชาชาติเหลือ7จากเดิมประเมินว่า6เพิ่มขึ้นเพื่อชาติ5ครับปวงชนพรรคพลังปวงชน1อันนี้เท่าเดิมเท่าเดิมตัวเลขทั้งหมด239เสียงครับตัวเลขของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่ต้องบอกว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่6เสียงซึ่งคุณมิ่งขวัญบอกว่าไม่แน่ยังไม่แน่ใจอาจจะเป็น7เสียงก็ได้ค่ะจึงสำคัญตรงนี้แหละครับครับถึงเกิดปรากฏการณ์ล็อกตัวล็อกขั้วออกมาอยู่รวมกันและบอกเจตนารวมกันว่าพรรคทั้งหมดเหล่านี้จะร่วมกันผลักดันเพื่อตั้งรัฐบาลเห็นไหมครับอุณหภูมิของคุณมิ่งขวัญเมื่อวานที่คุณเอกพิทยาบอกว่าทำไมคุณมิ่งขวัญโอ้โหแค่คนเดียวไปพูดที่เดียวคือเดอะสแตนดาร์ดเมื่อวานไปที่นั่นดึงทุกคนไม่ได้หมดเลยดึงอนุของประเทศไปอยู่ที่นั่นเหมือนโอ้โหกว่าแถลงจัดตั้งรัฐบาลสมัยหนึ่งเลยเพราะ6เสียงของคุณมิ่งขวัญสำคัญที่จะมีผลผกผันยังไงครับดูนะทั้งหมดนี้รวมตัวกันทั้งหมดแล้วบอกว่าพรรคเนี่ยจะร่วมตัวกันตั้งรัฐบาลครับเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแข่งตามผมดูมาในนี้นะคุณเอกตัวสูงๆนั้นเอกธนาธรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประกาศตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งและประกาศในช่วงหาเสียงว่าพรรคอนาคตใหม่จะสนับสนุนส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะอีกครั้งประกาศชัดครับว่าจะสนับสนุนส.ส.เท่านั้นให้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณเอกพิทยาตามดูคุณหญิงหน่อยเป็นส.ส.ไหมก็ความหมายของคุณเอกธนาธรก็มองได้อีกมุมนึงว่าคุณหญิงหน่อยก็ลงส.ส.บัญชีรายชื่อแต่อาจจะสอบตกแต่ก็ลงเหมือนกันไงแล้วเป็นส.ส.ไหมตอนนี้ไม่ได้เป็นเพราะสอบตกเน้นนะเพราะนี่ตัวเลขจึงสำคัญค่ะคุณหญิงหน่อยเดิมทีเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีถูกเสนอชื่อโดยพรรคเพื่อไทยแต่คุณหญิงหน่อยลงสมัครเสร็จพรรคแสดงเจตนารมณ์เสร็จว่าเสนอคุณหญิงหน่อยเป็นนายกแต่คุณหญิงหน่อยสอบตกครับฉันทานมติของประชาชนทั้งประเทศที่พรรคเพื่อไทยได้คะแนนมาไม่มีฉันทามติให้คุณหญิงหน่อยครับโอกาสจึงเป็นคนนี้คุณธนาธรเป็นนายกได้ไหมได้เพราะคุณธนาธรเป็นส.ส.ครับเห็นไหมครับครับแต่ไม่แน่อาจจะสอบตกก็ได้หรือขาดคุณสมบัติก็ได้หลังจากนี้ไปว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติการถือครองหุ้นในสื่อและตอนนี้เขากำลังสืบค้นอยู่ว่าตกลงซุกหุ้นหรือบกพร่องโดยสุจริตอีกครั้งหนึ่งไอ้เรื่องอะไรอีกไอ้เรื่องที่ไปตั้งทัชเนอร์ไม่ใช่ฮะเปล่าถือหุ้นในบริษัทวีลักกี้ค่ะและวีลักกี้นี้ไม่ตามกระแสข่าวเลยครับไม่ได้แจ้งจริงค่ะถือหุ้นอยู่จริงโอนหุ้นให้แม่จริงแต่โอนหุ้นก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือโอนหุ้นหลังตรงนี้ต้องไปติดตามกันต่อแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้และเชื่อว่าไม่นานเราจะมาไขปมเรื่องนี้ต่อมาคุณดูคุณวิโรจน์เป็นส.ส.ไหมหัวหน้าพรรคสอบตกไปเลี้ยงหลานคนนอกสภาเอาแล้วคุณต้องการนำเสนอประเด็นอะไรคุณเสรีค่ะนะครับ11เสียงเป็นส.ส.เป็นส.ส.คุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นส.ส.ค่ะคุณสงครามเป็นส.ส.ค่ะแล้วยังไงหัวหน้าพรรคผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะเป็นนะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องการคะแนนเพื่อไปเสนอชื่อต้องเกิน250ถูกครับอันนี้ถูกเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงของคุณมิ่งขวัญสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องการจะบิ้วมาว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมิ่งขวัญสำคัญยังไงถูกคุณมิ่งขวัญสำคัญอย่างยิ่งเหนือกว่านั้นผมทราบว่าในการเจรจาคุณดูดีๆนะคุณมิ่งขวัญสำคัญยังไงในการเจรจารอบแรกคุณหญิงหน่อยคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่จำเป็นที่ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเอกธนาธรบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่เสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแต่คุณธนาธรพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าในนัยยะทางการเมืองคุณกนิกาบอกว่ารหัสนัยหรอรหัสลับหรือเปล่ารหัสลับที่เขาส่งมาหรือเปล่าโอกาสที่คุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีสูงยิ่งเดี๋ยวนะรหัสของดิฉันความหมายจากคุณมิ่งขวัญ นะคะแต่ของคุณธนาธรก็อาจจะมองว่าเขามีความพร้อมตั้งแต่มีอุดมการทางการเมืองที่จะมาเป็นนายกแต่เขาก็ยินดีให้เพื่อไทยเสนอคุณหญิงเป็นเพราะเขาได้ส.ส.หนึ่งไงใช่ก็ต่อมาต่อมาค่ะมีการทาบทามคุณมิ่งขวัญจริงค่ะคุณภูมิธรรมติดต่อไปและคำพูดเหล่านั้นถูกถอดลาสนัยมาจากคำพูดของคุณมิ่งขวัญจริงเราพยายามสืบค้นว่าตกลงเขาคุยกันยังไงนั่นน่ะสิคะเรารับรู้เงื่อนไขหนึ่งเชิญคุณมิ่งขวัญเข้ามาและคุณมิ่งขวัญเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีโอกาสเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีฮะคุณมั่นใจขนาดนั้นอีกหนึ่งข้อเสนออีกหนึ่งข้อเสนอตอนนี้รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศตอนนี้จะแปรสภาพมาจากเดิมคุณหญิงหน่อยคุณอนุทินพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์กลายมาเป็น4คนครับ1คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ2อ้าวพูดมาคุณอะไรมิ่งขวัญแสงสุวรรณคุณอนุทินชาญวีรกุลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวนะ3ท่านผมไม่แปลกใจผมแปลกใจคุณมิ่งขวัญด้วยความเคารพจริงๆนะ7เสียงคุณจะเอาเหมือนอาจารย์ขึ้นลิกสมัยนั้นเลยเหรอมันคนสถานการณ์เดี๋ยวผมจะไปถอดรหัสที่คุณกนิกาว่าไว้คือทั้ง3ท่านเนี่ยผมไม่แปลกใจผมก็อ่านจากสื่อก็ปกติแต่คุณมิ่งขวัญผมแปลกใจมากผมแปลกใจมากถ้าเป็นข่าวอย่างที่คุณบอกนะนี่คือข้อมูลที่เรากลั่นเรากรองเราไปสืบค้นเราไปหาข้อมูลมาว่าตกลงเขาพูดกันอย่างนั้นจริงหรือไม่และคำตอบในบางคำตอบซ่อนอยู่ในคำแถลงของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเราไปฟังบางช่วงบางตอนในการสัมภาษณ์ดูสิจากเดอะสแตนดาร์ดเขาสัมภาษณ์แบบไหนคุณกนิกาดูสิครับคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันก่อนค่ะครับอยากได้ยินจากปากว่าเราไม่สามารถร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐได้ตามที่เราแถลงการออกมาตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทำงานการกลับมาทำงานการเมืองเที่ยวนี้เราก็บอกอยู่แล้วฮะเราจะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนักข่าวถามอยากได้ยินความยืนยันชัดเจนจากคุณมิ่งขวัญว่าจะไม่สามารถร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้ครับแต่คุณมิ่งขวัญตอบว่าเรายืนยันชัดเจนจะอยู่ร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยที่ทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไอ้นี่ก็แปลทั้งสองด้านนั่นแหละดูแปลแรกค่ะแปลแรกแปลก่อนนะครับคือคุณมิ่งขวัญเนี่ยนักข่าวเนี่ยอยากได้ยินจากปากใช่ว่าพักไหนอยากได้ยินจากปากจริงนักข่าวที่ถามเนี่ยมัดเลยเขาต้องการบอกว่าจะเอาฝั่งเพื่อไทยหรือฝั่งประชารัฐเอาง่ายๆเลยเอาคำตอบของเขาคือเรายืนยันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราจะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านดูข้างหลังผมคำตอบอยู่ที่นั่นนะครับ
และพรรคเหล่านี้ไม่คำตอบอันแรกเนี่ยคือเขาอยู่ได้ทั้งสองฝากถ้าเขาตอบอย่างเงี้ยใช่เพราะทั้งสองฝ่ายก็ต่างเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยโดยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันโอเคคุณเอกพิทยาอธิบายแบบนั้นครับแต่ฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่เป็นประชาชนทั่วไปทราบกันครับทราบเป็นการทั่วไปว่าเจตนารมณ์ของแต่ละพรรคเนี่ยเป็นเช่นใดท่านตอบคำถามตอบในใจท่านก็ได้ครับผมไม่ต้องบอกแต่ท่านดูข้างหลังผมแล้วท่านบอกซิว่าคำตอบที่บอกว่าเราจะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคุณมิ่งขวัญนั่นน่ะมันบอกอะไรเราปัญญาครับสติปัญญาท่านจะตอบคำถามของท่านได้ต่อไปครับคุณกนิกาค่ะท่านคำถามต่อมานักข่าวถามว่านักข่าวถามคุณมิ่งขวัญต่อมีเสียงไหมมีเสียงไหมซักหน้าดูเลยครับซักต่อไปคุณมิ่งขวัญตอบว่ายังไงครับฟังครับผมยืนยันสถานภาพทางการเมืองว่าผมคิดอะไรอยู่ผมจะมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวนะฮะใครก็ตามที่บอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์คุณไม่สุจริตนะไม่ต้องรอคนอื่นจัดการเดี๋ยวผมจัดการคุณเองมันต้องชัดอย่างนี้ไม่ใช่นะผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็เป็นเรื่องสำคัญโทษนะไม่ต้องฝั่งไหนฮะทั้งนั้นอันนี้ชัดไหมฮะอันนี้ชัดไหมฮะอันนี้ชัดจริงด้วยความเคารพไม่ชัดนะคะไม่ชัดฮะไม่ชัดผมฟังแล้วไม่ชัดฮะนักข่าวเป็นการตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่อยากได้ยินจากปากของคุณมิ่งขวัญนั่นแหละคุณมิ่งขวัญบอกว่าผมมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวใครก็ตามที่บอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอ่ะถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์คุณไม่สุจริตอ่ะไม่ต้องรอคนอื่นหรอกผมจัดการอันนี้เจตนารมณ์และเงื่อนไขไม่ได้บอกอะไรแต่บอกว่าฉันมีเงื่อนไขแบบนี้นักข่าวถามอีกถามคุณมิ่งขวัญซักสนักหน่วงเลยซักอีก6เสียงของเศรษฐกิจใหม่ตอนนี้กลายเป็น6เสียงสำคัญที่สุดเพราะถ้าเอาตามที่พรรคร่วมที่ลงสัตยาบันวันนี้จะกลายเป็น255ทันทีและหนึ่งครึ่งเกินครึ่งหนึ่งของสสครับนะครับอีกข้างเขาจะเหลือแค่249มีนัยยะมากๆถามว่าทันทีที่ได้6เสียงหรือ7เสียงในอนาคตครับพรรคไหนมีความพยายามติดต่อมาหาคุณมิ่งขวัญบ้างหรือโทรศัพท์มาหาคุณมิ่งขวัญบ้างและคุณมิ่งขวัญจะเข้าร่วมหรือไม่คุณมิ่งขวัญก็ตอบว่าไงครับอันนี้นักข่าวถามนะครับไปดูคุณมิ่งขวัญตอบครับคือคุณมิ่งขวัญยืนยันที่เข้าร่วมจับมือกับการประกาศรวมตัว7พรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ใช่ไหมคะครับครับอยากได้แค่นี้ใช่ไหมเขาตอบให้แล้วนะนี่ไงคำว่าครับที่ดิฉันบอกตั้งแต่ต้นรายการคือครับอะไรคือเอาจริงนะคะถ้าคุณผู้ชมหรือว่าใครที่อยากได้ยินจากปากคุณมิ่งขวัญอยากพูดมาเลยว่าสรุปแล้วพลังประชารัฐหรือว่าเพื่อไทยแค่สองพักนี้จริงๆไม่ได้อยากได้ยินหรอว่าครับหรือว่าไม่ครับหรือว่าถามเกิดนำแล้วเรามาตอบว่าครับอันนี้ไม่เคลียร์จริงๆอันนี้เราสารภาพเลยนักข่าวถามว่าคุณมิ่งขวัญจะยืนยันจะเข้าร่วมการรวมตัวของ7พักครับทางการเมืองกับพักเพื่อไทยในวันนี้ใช่หรือไม่ค่ะโอ้โหครับครับอะไรอ่ะครับผมพูดอยากได้แค่นี้ใช่ไหมไม่เสียฟอร์มเลยที่คุณมิ่งขวัญเนี่ยเมื่อก่อนตอนอยู่โตโยต้าก็ดูแลเรื่อง PR มาตลอดมาเป็นผอ.ของช่อง9ก็ดูแลนักข่าวดูโอ้เป็นผู้เยี่ยมยุทธจริงๆผมฟังแล้วผมแปลไม่ออกสรุปคุณชัดชาติคุณพิยาผมไม่ชัดผมพาไปถอดรหัสไนเลยนักข่าวไปถามอีกนะครับเมื่อวานเนี่ยสปอตไลท์อยู่ตรงนี้และเกาะติดทุกอย่างอยู่ตรงนี้เพื่อดูว่าขั้วที่ล็อกตัวกันโดยพรรคเพื่อไทยครับคุณมิ่งขวัญจะตอบว่ายังไงไปฟังอีกครับฟังอีกครับอย่างนี้สิถ้าสมมุติผมจะตอบแบบที่นักการเมืองเขาชอบตอบกันนะก็ผลประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่ออกมายังไม่ครบเลยให้เขาประกาศให้ครบก่อนสิครับถูกไหมคะแนนผมเอาตรงๆผลมาถึงตรงนี้เนี่ยก็วันนี้เราก็เพิ่งไปคุยกันถูกไหมครับเราก็ไปดูกันมาว่าคะแนนเป็นเท่าไหร่ฮะยังไงฮะแล้วจะมีโอกาสขึ้นไปอีกไหมฮะเพราะแค่นั้นเองให้ประกาศคะแนนก่อนสิเห็นไหมหน้าตาผมค่อยยิ้มขึ้นหน่อยไหมครับลุงมิ่งมีลีลาครับลุงมิ่งของหนูลีลาเด็ดสละตีนะครับครับตอบคำถามเห็นไหม
รอตัวเลขที่ชัดก่อนพี่มิ่งครับพี่มิ่งเป็นนักการเมืองแล้วครับไม่ต้องไปบอกว่าถ้าผมตอบแบบนักการเมืองอะครับอย่างนี้ใช่เลยครับมีคำถามเกิดขึ้นมาแล้วตกลงลุงมิ่งยังไงคำตอบอยู่ตรงนี้ครับขอเพจลุงมิ่งสิครับเพจสอสอลุงมิ่งพร้อมกับตัวลุงมิ่งไม่ใช่ครับนี่ไงตัวนี้ลุงมิ่งนี่คือสอสอของลุงมิ่งลุงมิ่งกับคุณสุประดิษฐ์ก็คือสสบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อสสที่คาดว่าจะได้ที่คาดว่าจะได้ระหว่าง6หรือว่า7คนคำตอบของลุงมิ่งอยู่ตรงนี้ครับร่วมค่ะร่วมกับ6พรรคเป็น7พรรคเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขเดี๋ยวต้องมีนะภายใต้เงื่อนไข4ข้อ4ข้อข้อ1เดี๋ยวผมจะพาไปดู2อ้าว2อ้าวพริ้วพริ้วก็คือปฏิเสธอ่ะนี่นี่เขาเรียกงี้เลยพริ้วแปลว่าอะไรอ่ะพริ้วคือคือฉลับเหมือนปลาไหลเลยอ่ะอ๋อเหรอพริ้วไหวไปตามล่องลมเลยอ่ะกักกักก็คือเอาทั้งสองกักไว้ก่อนก็คำตอบสุดท้ายอย่าเพิ่งดูก่อนกามนิดนุ่มเอาอีกแล้วแต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้ลุงมิ่งของหนูๆก็ครับนะคะครับเห็นไหมเอาดูก่อนค่ะหรือลุงมิ่งกำลังต่อรองร่วมพิ้วกักต่อรองไอ้ที่คุณเขียนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งสองหน้าใช่ร่วมพิ้วกักต่อรองแล้วลุงมิ่งยื่นเงื่อนไขเราตัดไม่ทันถ้าตัดทันจะให้คุณผู้ชมไปดูทำไมลุงมิ่งยื่นเงื่อนไข4ข้อที่นักข่าวนักข่าวถาม4ข้อนี่สำคัญมากครับเหตุผลสำคัญในการร่วมจับมือกับ7พรรคของคุณมิ่งขวัญนี่คืออะไรอะไรครับนี่ผมใช้ภาษาผู้ชายแล้วมันดูแข็งกระด้างคุณมิ้วถามนิดเหตุผลสำคัญในการร่วมจับมือกับ7พรรคคืออะไรเหตุผลสำคัญนะคะในการที่คุณมิ่งขวัญจะจับมือร่วมกับอีก7พรรคคืออะไรคะลุงมิ่งตอบดังนี้หนูจ๋าดูดีๆ1ต้องเป็นประชาธิปไตยครับก็ประชาธิปไตยทั้งสองขั้วจริงทั้งสองขั้วแล้วยังไง1ต้องเป็นประชาธิปไตยข้อ2อ่ะ1ต้องเป็นระบบประชาธิปไตยก็เป็นทั้ง2ไงคะคุณขอบคุณครับคุณจะมาเน้นอะไรเป็นทั้ง2มันมีรหัสหมดแหละครับ2เราก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยไม่มีความสุขก็ต้องเปลี่ยนแปลงบอกว่าฉันจะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลค่ะ3อ๋อเดี๋ยวๆอันนี้ช้าอันนี้ต้องช้าข้อ2ใหม่ที่อันนี้ต้องช้าอะไรนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือฉันอยากไปเป็นรัฐบาลคุณตีความอย่างนั้นผมไม่ต้องตีความครับคุณผู้ชมต้องตีแต่ผมบอกว่าฉันจะไปเป็นรัฐบาลฉันจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจคืออย่างนี้อันนี้ฉันเข้าใจแต่ก็เราคิดว่าฉันอยากไปเป็นรัฐบาลแต่ถ้าตอนนี้ลุงมิ่งไม่ว่าจะอยู่ขั้วไหนลุงมิ่งก็ได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่ถ้าเราตีความอย่างนี้เนี่ยนะถ้าผิดขออภัยเนี่ยค่ะไม่ต้องตีความคุณเอกพิทยามันบอกตรงๆก็คือต้องการไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลว่างั้นเถอะครับอ๋อเหรอ3ระบบกติกาจะเป็นอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยถ้าเกิดฟังจากที่คุณอ่านเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าทางไหนก็ได้เหรอหมายถึงว่ายังไงคุณผู้ชมคุณหมายบอกอะไรผมต้องการให้คุณตีความคุณผู้ชมตอบเองนี่คือเงื่อนไขของคุณมิ่งขวัญข้อ4ฮะข้อ4ข้อ4สำคัญแม้กระทั่งฝ่ายเดียวกันถ้าคุณพูดแล้วคุณไม่รักษาคำพูดผมก็ไม่ยอมเหมือนกันจำประโยคผมนี้ดีๆนะประโยคนี้คุณมิ่งขวัญกำลังส่งสัญญาณอะไรคุณรู้ไหมไม่รู้คุณมิ่งขวัญไม่ได้ส่งสัญญาณให้พรรคให้คน6พรรคครับคุณมิ่งขวัญส่งสัญญาณไปที่คนติดต่อให้คุณมิ่งขวัญบอกว่าภายใต้เงื่อนไขนายกครับเดี๋ยวนะคุณบักบันฟันธงเลยเหรอเฮ้ยคุณบักบันอ่านข้อ4ใหม่ทีผมฟังแล้วผมยังไม่ได้ตีความเหมือนคุณเลยอ่ะอ่านมาใหม่ข้อ4ข้อ4นักข่าวถามว่าเหตุผลสำคัญในการร่วมกัน7พรรคคืออะไรก็บอกแล้วฮะว่าคุยกันมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมทุกคนก็พูดกันนะฮะแล้วก็บอกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ค่ะข้อ4แม้กระทั่งฝ่ายเดียวกันถ้าคุณพูดแล้วคุณไม่รักษาคำพูดผมก็ไม่ยอมเหมือนกันจำประโยคนี่ผมไว้ดีๆนะแล้วจะไปเกี่ยวอะไรกับที่บอกว่าคุณพูดอะไรกับผมอ๋อแสดงว่าต้องมีคนไปพูดอะไรอาจจะอยากให้มาดูทีมเศรษฐกิจก็ได้คุณจะไปตีความขนาดนั้นทำไมโถโถโถลุงมิ่ง
อย่ามาคุมทีมเศรษฐกิจเลย7คนอ่ะเห็นไหมเพราะคนที่จะคุมกับคุณโน่นวันนี้คุณอนุทินเมื่อวานซืนเนี่ยเขาไปนั่งเจรจาที่โรงแรมอนันตลาเนี่ยดึกดื่นเที่ยงคืนยันตีหนึ่งตีสองเมื่อวานเดียวเมื่อวานเมื่อวานอนันตลาตรงราชดำเนินเหรอเออเหรอเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยผมรับรู้เรื่องราวแต่พูดไม่ได้แต่คุณพูดไปแล้วมันจะพูดอันนี้ลืมปากไปงั้นเล่าให้ฟังหน่อยเขาพูดอะไรบ้างเขาไปต่อรองกันโน่นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาไปถึงไกลแล้วต่อรองคู่ไหนถามต่อได้ไหมก็แปลว่าในความหมายของคุณแปลว่าทางพรรคของคุณอนุทินเนี่ยจับมือกับพลังประชารัฐแน่นอนไม่ใช่เราอย่างเดียวก็บินสำนักข่าวหลายสำนักรายงานอย่างนี้เขาว่ากันว่าเช่นนั้นแหละกามนิหนุ่มตอนนี้อยู่แค่ขั้นตอนการต่อรองต่อรองแค่ตำแหน่งใช่ไหมไม่ได้มีแบบอะไรสะพัดเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมการเข้าร่วมของพรรคที่มีขนาดใหญ่นะต่างกับการเข้าร่วมของพรรคที่มีขนาดเล็กครับขนาดเล็กในความหมายก็คือ3คะแนน3เสียง1เสียงไล่กวาดไปทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่คุณผู้ชมรู้ไหมนี่ผมทำตัวเลขมาให้เฉพาะ2เสียง3เสียงรวมกันแล้วทั้งหมดสี่ลีรวม18 19เสียงครับ1คะแนน1คะแนน1คะแนนคนเหล่านี้ไม่สามารถให้เก้าอี้รัฐมนตรีทุกคนเพราะเก้าอี้รัฐมนตรีมีไม่เกิน34 34ที่นั่งเท่านั้นเอง32ถึง34แล้วแต่ยุคเท่านั้นเองแต่คะแนนเหล่านี้มีความหมายในการร่วมสร้างชาติเพราะฉะนั้นการต่อรองนี่คุณเห็นมั้ยนี่1เต็มไปหมดเลยะนะเอ๋คุณเห็นมั้ย2นั้นรักผืนป่าถึงเดิมว่า1คนคไป2เห็นมั้ยนั่นผมจำแนกให้เห็นนะว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่รวม500คนครับเพราะนั้นกลุ่มนี้จะต้องเจรจาอีกแบบนึงกลุ่มที่มีคะแนน50 51 79แบบนึงเจรจาอีกแบบนึงอันนี้ก็แบบรูปแบบเดิมสมัยก่อนเขาก็เจรจาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการเจรจารอบนี้จึงบอกว่ามีความหมายทุกเสียงมีความหมายและการผันแปรของคุณมิ่งขวัญในขณะนี้มีความหมายมากๆครับจะไปยืนฟังเพื่อไทยผมรับประกันได้จะมีการต่อรองว่าด้วยเรื่องของนายกรัฐมนตรีถ้าขยับเข้ามาฝั่งเก้าอี้ของพลังประชารัฐพลังประชารัฐสำคัญยังไงครับคุณมิ่งขวัญคนที่ดึงเข้าสู่เกมการเมืองทั้งหมดไม่ใช่ใครครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ดร.สมคิดตั้งคุณมิ่งขวัญให้ไปบริหารที่อสมทด้วยแล้วบริหารที่อสมทเสร็จคุณจำได้ไหมอสมทเป็นช่องเดียวที่ถ่ายทอดคุณทักษิณจากนิวยอร์กต้านการรัฐประหารตอนนั้นจนต้องปลดออกมาจำไม่ได้แต่เริ่มออกและคุณมิ่งขวัญก็ไปบริหารพรรคเพื่อไทยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับพรรคเพื่อไทยตัดทอนคุณบรรหารพรรคพลังประชาชนยุคนั้นจำได้ปะตอนคุณมิ่งขวัญตอนซะจนอยู่ร่วมไม่ได้และถึงตอนนี้ถ้าเข้าร่วมกับทีมพรรคพลังประชารัฐจะเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของเขานะแต่จะได้กับเก้าอี้หรือไม่ผมยืนยันว่าน่าจะได้ถ้าเป็นเช่นนี้นะเพราะ4เสียง7เสียงเนี่ยสำคัญมากๆแต่แน่ๆวันนี้ที่เราคุยกันคือการตีความคุณมิ่งขวัญคือบทสรุปเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับไม่มีบทสรุปยังไม่ได้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสุดท้ายคุณมิ่งขวัญจะไปยืนอยู่ที่เพจเดิมครับกลับไปที่เพจคุณมิ่งขวัญพร้อมกับสสก่อนเราจะลาจากเบรกนี้ครับครับคุณมิ่งขวัญและทีมเศรษฐกิจใหม่จะอยู่ตรงนี้ครับค่ะ1คือร่วมกับพรรคเพื่อไทยและไม่ร่วมก็ได้2พริ้วไหวไม่ให้ใครจับมัดกับใครจนกว่าจะพ้นการรับรองผล 95% ครับซึ่งนู้นเนี่ยไปหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์2คือกั๊กกั๊กยังไม่ตอบยืนแทงกั๊ก2ขา4คือต่อรองนะครับนี่คือเรื่องราวทางการเมืองที่เราฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นครับไว้พรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องกกต.กันอีกสักดอกหนึ่งว่าทำไมกกต.ที่ทุกคนรอคอยคะแนนเสียงต้องนับคะแนนให้เสร็จสิ้นจนบัดป่านี้ชักช้าอืดอาดยืดยาดเป็นเต่าทั้งที่ใช้งบประมาณไปร่วม 4,500 ล้านแต่ทำงานประธานโทษครับชาวบ้านเขาบอกว่าไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงแต่ความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่คอยติดตามครับ
คุณผู้ชมมาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายค่ะ Begrim Power a world class energy company สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนให้ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยด้วยการดื่มไม่ขับและทำตามกฎจราจร Benz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปFrankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะสวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิวคลาวด้าแป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVBพร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอีคลาวด้าแป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคลาวด้า for smart women like you มองเห็นหรือยังครับลายไปหมดเลยครับแบบนี้ต้อง Big Vision Smart แว่นขยายถนอมสายตาจากทีวีเดเล็กชัดแจ๋วเลยครับ คุณพี่สนเข็มอยู่เลยครับค่ะแต่สายตาไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะผมก็เหมือนกันครับอยู่กรุงเทพมองไม่เห็นเชียงใหม่เลยครับ ดูสิครับแม้แต่การสนเข็มเรื่องง่ายๆแต่ทำได้ยากเพราะขนาดที่เล็กมาก Big Vision Smart โหเจนแบบนี้อ่านหนังสือตัวเล็กๆก็ได้ใช่ไหมคะสบายเลยครับ Big Vision Smart เหมือนแว่นขยายแต่ไม่ต้องใช้มือจับสวมซ้อนแว่นสายตาที่ใช้ได้เลยเหมาะกับงานซ่อมแซมงานอิเล็กทรอนิกส์งาน DIY สมัยนี้ใครๆก็ชอบเล่นแต่มือถืออย่าว่าแต่เด็กเลยครับผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยพอจับโทรศัพท์แล้วไม่ค่อยอยากจะวางกันเลยทีเดียวตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้ไม่ปวดตากันบ้างเลยเหรอครับใช้ Big Vision Smart แว่นขยายถนอมสายตากันดีกว่าครับชัดเจนมากแถมรุ่นสมาร์ทนี้พิเศษตรงที่เพิ่มบูไรท์โปรเทคชั่นช่วยถนอมสายตาเวลามองมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการที่จะมอบให้กับคนที่เรารัก Big Vision Smart แว่นขยายถนอมสายตาราคาเพียง 1,290 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1เท่านั้นยังไม่พอสั่งซื้อชิ้นที่3วันนี้เพิ่มเงิน300บาทรวม3ชุดราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้ที่026669555ย้ำ026669555 Big Vision Smart แว่นขยายถนอมสายตาของแท้ต้องทีวีเดลเล็กเท่านั้น Benz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะBegrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจะไปดูภาพรวมตลาดหุ้นกับคุณเอกวิทยาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูท็อปเกนเนอร์ DW13 จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ค่ะประจำวันที่27มีนาคมกันก่อนนะคะ5ตัวหลักๆวันนี้ค่ะ PTTE134904A เพิ่มขึ้น 25% CBG13P1907A เพิ่มขึ้น 12% นะคะ TPIP134904A เพิ่มขึ้น 11% ค่ะ MBK134907A เพิ่มขึ้น 9% PLAN
นะคะ1341908A เพิ่มขึ้น 8% ค่ะนอกจากนั้นดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ LINE @DW13 หรือ Facebook ไทยวอลแลนด์ได้เช่นเดียวกันค่ะเขาไปเล่นกันที่ DW คุณเอกพิทยาตลาดหุ้นซึมๆอยู่เนี่ยไม่ใช่เข้าไปเล่นที่ DW คุณรายงานเฉพาะ DW ที่เป็นท็อปเกนคุณก็เลยเห็นว่ามันเยอะคือมันมีทั้งท็อปเกนท็อปลอส DW เนี่ยก็คือ derivative warrant น่ะก็คือมันจะมีคือภาษานักวิเคราะห์ก็คือ gearing มันจะสูงกว่า equity หุ้นทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคุณเล่น margin อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของนักลงทุนแต่ละมาถึงเรื่องหุ้นครับคุณเอกพิทยาเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นว่าตอนนี้ MSCI บ้านเรากำลังปรับตัวถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นในการลงทุนตลาดหุ้นไทยจากระดับ 2% เศษๆเป็น 3% แล้วผลการเวทน้ำหนักจะเป็นยังไงกับหุ้นคืออย่างนี้จะมีหุ้น2ตัวที่เขาเก่งว่าเข้าแล้วน่าจะดีผมเก่งไม่ใช่เขาเก่งคือคนส่วนใหญ่ที่เขาเก่งก็จะมี InTouch D-Tech ราชบุรีครับแต่ถ้าจะเก่งและดีเนี่ยผมให้เลือก ICT ไว้ก่อนเพราะโดยเนื้อแท้ของ ICT กลุ่ม ICT โดยเนื้อแท้ของ ICT ในปีนี้กับปีหน้าผมมองดีนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับข่าวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้น break out ครับเพราะมันน้อยเกินไปถึงแม้มีการประเมินว่าโดยปกติถ้า MSCI เพิ่มน้ำหนักเนี่ยการถูกน้ำหนักเพิ่มจาก 2.5 เป็น 3 เนี่ยเงินจะเข้าประมาณ 4-70,000 ล้าน 4-70,000 ล้านยกตัวอย่างสมมุติคุณมีเงินที่จะลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก100ล้านค่ะจาก 2.5 เพิ่มเป็น 3สมมุติเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่เพิ่ม 500,000 บาทนะครับอันนี้ตัวอย่าง 5ล้านบาทโทษครับนะครับ 500,000 บาทสิถูกแล้วนะครับ 500,000 บาทเพราะฉะนั้นพอ 500,000 บาทเค้ามาคิดถึงตัวเลขฟันโฟเนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขประมาณหลัก 40,000-70,000 ล้านนะครับแต่ในช่วงนี้พอมันมีสถานการณ์ทางการเมืองครับข่าวนี้เลยไม่มีผลนี่คุณอินไซต์มาหรือเปล่าว่าอะไรต้องไป ICT ไม่ใช่ไม่มีอินไซต์อะไรเลยคือผมโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยผมมองว่า ICT ในยุคนี้กับยุคหน้าเนี่ยจะดีนะครับแล้วพอเอิญ ICT บ้านเราเนี่ยมีโอเปอเรเตอร์แค่3ตัวครับก็คือ Dtac inAdvance แล้วก็ตัวของ True นะครับพอดีตัวที่เขาจะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยมันมีแค่2ตัวที่อยู่ใน ICT แค่นั้นเองก็ InTouch กับ Dtac InTouch เป็น Holding ครับครับ Dtac อีกตัวนึงใช่ครับนี่ผมได้ยินข่าวว่าเขาจะมีข่าวละข่าวอะไรกระซิบคุณคุณอย่าไปบอกใครนะข่าวอะไรของคุณเขาบอกว่าจะมีข่าวดีกับธุรกิจเทเลคอมในเร็วๆนี้อ๋อเหรอแต่โดยตัวเนื้อแท้ธุรกิจเนี่ยดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ากฎกติกาบ้านเรามันไปบล็อกให้ตัวธุรกิจเนี่ยมันไม่โตอย่างเช่น มือถือบ้านเราเนี่ยคุณค้าขายอย่างอื่นไม่ได้นะ คุณต้องเป็นโอเปอเรเตอร์อย่างเดียวแต่ทุกวันนี้อย่างล่าสุดถ้าคุณติดตามเรื่อง Apple ที่ออกมาเนี่ย Apple มีเครดิตการ์ดแล้วนะครับครับนะครับและเครดิตการ์ดที่ออกมาเนี่ยผมว่านี่คือฟินเทคแหละนี่นะครับแล้วข่าวดีของผมนะเอาอีกละเขาบอกว่าจะทำให้ต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องของโอเปอเรเตอร์เทเลคอมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมจริงป่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยๆติดตามอีกอันนึงที่คนถามเยอะStaycon ครับนะครับผมให้ดูกราฟ Staycon นิดนึงคือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะ Staycon มีข่าวทั้งการเมืองนะครับมีข่าวทั้งตัวธุรกิจเขาถือว่าฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่4เดี๋ยวไปดูกราฟฮะครับตัว Staycon นะครับกราฟไม่มีใช่มั้ยฮะค่ะตัว Staycon เนี่ยจากระดับราคาที่ประมาณสัก23ขึ้นมาล่าสุดเมื่อเช้าปิดที่23.70ค่ะผมคิดว่ายังไปได้ยังไปต่ออีกยังไปต่อถ้าดูจากกราฟเนี่ยสัก24-50หรือ25ระยะสั้นมีโอกาสเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เห็นคือ1ตัวธุรกิจที่นักวิเคราะห์ forecast ไว้เนี่ยดีขึ้นจริงๆผลประกอบการอันที่2 backlog ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยดีขึ้นทุกบริษัทและสุดท้ายเรื่องของการเมืองและยังไม่พอนะไม่ว่าพรรคไหนมานะผมคิดว่าสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ยังไงก็ต้องทำไม่ว่าพักไหนมาที่ไหนแล้วถ้าพักเพื่อไทยไปเนี่ยคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมาไทยมาแน่นอนพี่น้องครับที่เหลืออยู่ที่การตัดสินใจของคุณผู้ชมครับครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทย
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับได้เร่งออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังจากที่ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ากกต.ได้แจกใบแดงหรือตัดสิทธิ์การเลือกตั้งส.ส.จำนวนมากครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ชี้แจงว่าข่าวนี้เป็นเท็จนะครับไม่มีข้อเท็จจริงใดๆเพราะการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้มีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งมากถึง186เรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสำนักงานกกต.แจ้งเตือนพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนงดส่งต่อข่าวดังกล่าวเพราะจะเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายครับชาวบ้านหมู่7นะครับในพื้นที่คลอง9ของจังหวัดปทุมธานีได้ร้องสื่อมวลชนให้เข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ปริมาณน้ำในคลอง9ลดลงจนสันดินโผล่แล้วหวั่นว่าถนนนั้นจะถล่มลงมาครับชาวบ้านในพื้นที่หมู่7ตำบลบึงบาคลอง9อำเภอหนองเสือได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์น้ำในคลอง9ที่เหลืออยู่น้อยมากซึ่งหลังจากผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปครับก็เห็นว่าพื้นดินที่อยู่บริเวณพื้นคลองนั้นได้โผล่ขึ้นมาเห็นได้ชัดนะครับและคลองอื่นๆซึ่งอยู่ติดกันก็มีปริมาณน้ำสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันโดยชาวบ้านในพื้นที่หมู่7ตำบลบึงบากล่าวว่าก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่บริเวณคลอง13หรือคลองระพีพัฒน์ครับทำให้ปริมาณน้ำไม่สามารถปล่อยมายังคลอง9ได้มากเช่นเดิมซึ่งก่อนหน้านี้มีการปล่อยน้ำมาบางส่วนเพื่อคอยดูแลดินที่อยู่ริมถนนไม่ให้ถล่มลงมาแต่เนื่องจากเกษตรกรนะครับได้เข้าไปสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรจึงเกรงว่าถนนนั้นอาจจะทรุดและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเร่งแก้ไขครับเขตร็อกแลนด์นะครับในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากที่เกิดโรคหัดระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็ยังสั่งให้เยาวชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนห้ามเข้าไปในพื้นที่สาธารณะด้วยครับเขตบล็อกแลนด์นะครับซึ่งมีประชากรราว 300,000 คนได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่นี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมหลังจากโรคหัดระบาดทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า150คนและได้ออกมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเข้าไปยังสถานที่สาธารณะเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่27มีนาคมเพื่อหวังกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักถึงปัญหาและพาเด็กๆไปรับวัคซีนได้ฟรีตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้โดยทางการบอกว่าสถานที่สาธารณะครอบคลุมสถานที่ที่มีคนรวมกันเกินกว่า10คนด้วยนะครับซึ่งรวมถึงระบบขนส่งมวลชนมาตรการแบนเยาวชนที่ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันนะครับเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดเท่าที่เจ้าหน้าที่เคยบังคับใช้และมีเป้าหมายเพื่อหวังยับยั้งการระบาดและป้องกันสุขภาพของคนที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันด้วยเหตุผลทางการแพทย์และเด็กที่อายุน้อยเกินกว่าจะรับวัคซีนได้ครับคุณผู้ชมกำลังติดตามข่าวสารนะครับที่ช่อง Nation TV 22และสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.nationtv.tv ครับให้พื้นที่เพียงฝ่ามือปกป้องดูแลคนที่คุณรักให้ดีที่สุด Give a loving handรับส่วนลด 10% กับอย่างที่ร่วมรายการสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการทั่วประเทศถึง31มีนาคมนี้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างเวลาที่ผมจะทำอะไรไปที่ไหนผมจะต้องรู้สึกสบายไม่อึดอัดกับสิ่งที่ผมทำผมเป็นคนง่ายๆการได้นั่งสบายๆท่ามกลางธรรมชาติหรือจิบกาแฟจดบันทึกเรื่องราวดีๆก็รู้สึกดีแล้วล่ะครับเหมือนกับที่ผมเลือกกางเกงขาสั้นมิลเลียนแมนใส่สบายเอวไซส์ไหนก็ใส่ได้ระบายอากาศได้ดีมีช่องกระเป๋าเก็บของที่สำคัญใส่แล้วต้องดูดีเป็นสไตล์เรากางเกงขาสั้นมิลเลียนแมนใครใส่ก็ดูดี
วันนี้มิลเลนแมนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับเซตสีใหม่เซตสีเก่าหมดแล้วนะครับโหวันนี้เซตสีใหม่ต้องรีบซื้อรีบช็อปเพราะของดีโปรโมชั่นเด็ดแบบในหน้าจอคือซื้อ3นะฮะคือสีดำกรมท่าสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับผมได้ไปแต่ของแถมที่ให้ไปเพิ่มคือได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนสวยมากคุณผู้ชมให้ไปฟรีอีก1ตัวนะจ๊ะแต่ไม่หมดเท่านี้ถ้าคุณโทรมาทันตอนนี้นะคุณจะได้เพิ่มไปอีกกับกางเกงชั้นในจากมิลเลนแมนใส่สบายได้ไปทั้ง4ตัวฟรีๆเพิ่มขึ้นไปคุณผู้ชมแต่จ่ายราคาเดียวนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้ว 1,190 บาทรับทั้งเซตที่เห็นในหน้าจอตรงนี้ไปเลยแต่ต้องรีบโทรนิดนึงเพราะว่าสินค้าดีๆมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้คุณผู้ชมนะครับผมอยากจะชวนมาใส่กางเกงขาสั้นชายสุภาพบุรุษทุกคนนะครับผมใครรักความสบายเนี่ยให้คิดถึงกางเกงขาสั้นชายมินเนอร์แบนเป็นอันดับแรกเลยครับถูกต้องคุณผู้ชมเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะพี่ฮายคุณผู้ชายอยากชอบใส่กางเกงที่แบบว่าดูลำลอ องแต่บางคนเลือกใส่ขาสั้นบางทีหยิบอะไรมารู้ไหมพี่ฮายกางเกงบอลบ้างคุณผู้ชมหรือเป็นกางเกงที่แบบว่าขาสั้นที่มันใส่แล้วมันดูเสียบุคลิกอะมันดูไม่เท่อะคือบางทีอยากใส่เท่เท่กระชับกระชับแต่อึดอัดเพราะว่าใส่แล้วแบบผ้าแข็งบ้างได้ความเท่แต่บางคนได้ความอึดอัดตามมาฟิตพุงตามมาบางทีกางเกงขาสั้นมีตะขอต้องใส่ร้อยหูเข็มขัดคือจริงๆแล้วเราอยากรู้สึกเหมือนไม่ใช่จันถึงสุกจริงเราอยากรู้สึกว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์ทุกวันดังนั้นวันนี้กางเกงขาสั้นชายที่คุณภาพดีวันนี้เราแนะนำแต่มิลเลนแมนเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับกางเกงขาสั้นที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมครับผมเขาจะประกอบมาด้วยนะฮะความสบายสูงสุดทุกประการและโปรโมชั่นที่ดีวันนี้มากับเซตสีใหม่ที่ยืนยันได้เลยนะฮะว่าคุณผู้ชมนะฮะจะได้เซตสีที่เรียกว่าคุณผู้ชายหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยทุกสีมันใช่หมดเลยจริงคุณผู้ชมเพราะว่าเซตนี้นะคือเซตเก่าเนี่ยขายดีมากสีเก่าหมดไปแล้ววันนี้จับสีใหม่มาให้แต่สีที่คุณได้ก็เป็นสีที่คุณผู้ชายใส่ได้ทุกวันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีนี้คุณผู้ชมนี่คือสีน้ำตาลอ่อนที่เรียกว่าไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำแต่มิลเลนแมนทำออกมาได้ดูดีอ่ะพี่ฮายคือมันเอาไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับท่อนบนที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะแล้วใส่ได้ดูดีหมดสีกรมท่าเงี้ยดูกระชากวายสวใส่จะบอกว่าจะรู้สึกไม่สวเลยใส่ปุ๊บไม่ลงทันทีรู้สึกเท่ขึ้นมาในทันพลันครับถูกต้องคุณผู้ชมแล้วในเซตก็มีสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ไปให้ด้วยคือเรียกว่าทุกสีที่ได้ไปวันนี้คุณผู้ชายใส่ได้บ่อยแน่นอนแล้วเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าท่อนบนที่คุณมีอยู่วันนี้รีบนิดนึงนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเพราะว่าจำนวนสินค้าดีๆแบบนี้จำกัดแค่100สายเท่านั้นโทรมาตอนนี้คุณผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของกางเกงขาสั้นชายมิลเลนแมนสุดเท่ใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูมีสไตล์คุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญใส่ได้ทุกวัยนะสำหรับคุณผู้ชายใครอยากได้แล้วรีบโทรนิดนึงจำกัด100สายเท่านั้นนะจ๊ะคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าทางหน้าจอในเวลานี้นะครับผมกับ3ตัวที่คุณได้ไปสีดำสีกรมท่าสีน้ำตาลเข้มใส่แน่นอนอยู่แล้วแล้วต้องบอกได้เลยนะฮะว่าทุกสีกระชากวัยหมดใส่ได้ทุกวัยนะฮะของคุณพระบุรุษแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าเป็นฟรีไซส์แบบนี้ใส่สบายแน่นอนนะครับผมแต่ว่าของแถมที่ได้ไปนะฮะอย่างแรกก่อนเลยน้องบิ๊กครับสีน้ำตาลอ่อนหรือแบบสีออกคาราเมลนิดๆแบบนี้ดูดีแล้วแบบที่รู้สึกแบบเหมือนผู้ชายไปปีนเขาเท่ๆอ่ะคือบางทีอยู่ในเมืองก็อยากรู้สึกเหมือนปีนเขานะเหมือนมีวันสบายๆมีวันพักผ่อนตลอดเวลาคุณผู้ชมแล้วไม่ได้ได้แค่กางเกงฟรีไปอีกตัวนะได้เป็นกางเกงชั้นในฟรีเพิ่มไปอีกถ้าคุณโทรมาทันตอนนี้เพราะว่าคุณจะได้กางเกงชั้นในชายเป็นทรงขาวว้าวคือเป็นทรงยอดนิยมคุณผู้ชมไม่ได้ให้ฟรีไปตัวเดียวด้วยให้ฟรีไปถึง4ตัวเท่ากับวันนี้ซื้อ3แถม5กันไปเลยคุณผู้ชม 1,190 บาทราคาสุดคุ้มจะบอกว่านะฮะทั้งหมดนี้นะฮะผู้ชมพอมันเป็นฟรีไซส์เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเอ้ยถ้าเรารู้สึกไม่พอดีไม่สบายทำไงคุณผู้ชมครับสบายใจกว่าเมื่อช้อปปิ้งกับ True Shopping ไม่พอดีเปลี่ยนได้ไม่พอใจคืนได้นะครับผมรับประกันความพึงพอใจใน15วันเน้นย้ำนะฮะอย่าไปแกะป้ายเขานะครับผมอย่าตัดป้ายแล้วก็อย่าซักนะครับเก็บคืนใส่แพ็คโทรหา call center เดี๋ยวเขาไปรับครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมสบายใจกว่าเมื่อช้อปกับเราแน่นอนแล้ววันนี้จะบอกว่ามิลเลนแมนเห็นแล้วเท่มากอ่ะพี่ฮายใช่น้องบีชคือวันนี้ที่รู้สึกว่าพอมันเป็นความคล่องตัวแบบมิลเลนแมนเนี่ยมันจะเป็นนิยามใหม่เพราะว่ากางเกงขาสั้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีหยิบมาสบายไปก็ดูไม่เท่แต่มิลเลนแมนเท่
ชัดๆแล้วคุณผู้ชมทำให้เห็นชัดๆกันนะฮะว่าทรงของเขาเนี่ยแพทเทิร์นสวยมากนะฮะเป็นฟรีไซส์เนี่ยขอบเอวยางยืดคุณผู้ชมครับนี่ยางยืดออกมาขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าเวลากินข้าวแล้วมันจะไม่ได้แบบรัดพุงจนเรารู้สึกอึดอัดแต่พอเราคุมกางเกงมันนิดๆใช่ไหมคุณผู้ชมรู้สึกแบบโอ๊ยเท่มากกับความสบายที่สัมผัสได้คือเขาเป็นเนื้อผ้าคอตตอน 100% ทั้งตัวแปลว่าคุณจะรู้สึกถึงความสบายพอสบายแล้วเป็นไงฮะบีชหยิบใส่บ่อยไม่พอหยิบใส่บ่อยเขามีจุดเด่นที่ขายได้ดีมากเลยเพราะว่าเขามีกระเป๋า1 2นะครับผม3นะฮะแล้วก็4แล้วก็5ซึ่งเดี๋ยวหยิบใส่ให้ดูทีละช่องคุณผู้ชมมือถือก่อนขนาดใหญ่มือถือผมใหญ่นะคือแบบโอ้โหผมใช้โน้ตแบบใหญ่ๆอย่างนี้ใส่เข้าไปแฟบหายคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จปุ๊บอ่ะล้วงมือหนึ่งสบายๆใช่ไหมกำลังสวยปรากฏว่าวันสบายเนี่ยผมอยากแบบไปแค่แบงก์กับบัตรเครดิตการ์ดใส่ลงไปในช่องซิปคุณผู้ชมครับใส่ลงไปซิปนี่นี่คือกระเป๋าจริงนะไม่ใช่กระเป๋าหลอกๆนะคุณผู้ชมบางคนใส่ซิปแต่หลอกดูดิคือแบบเราอยากจะให้เต็มๆคือถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้มาแล้วเนี่ยบางทีมีเงินทอนเศษเหรียญก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคิดมาถึงเงินที่แบบจะสามารถที่จะมาปรุงในกระเป๋าเราก็ได้แต่ว่าเรามีช่องใส่เศษเหรียญด้วยเจ๋งมากไม่พอคุณผู้ชมครับผมข้างนี้ผมเอากุญแจรถใส่กระเป๋าตรงนี้แล้วก็จะใส่กระเป๋าตังค์เพิ่มไปก็ได้แต่ว่าอีกอันนึงบางทีก็อยากเอาไว้ล้วงอ่ะเท่ๆอ่ะเห็นไหมโอ๊ยแต่ดูดีมากคุณผู้ชมหายไปเลยของดูแบบไม่มีอ่ะแล้วเนี่ยคือกางเกงขาสั้นที่ผมยืนยันได้เลยว่าพอใส่แล้วรู้สึกถึงความสบายสูงสุดคุณผู้ชมครับผมซึ่งผมจะเคลื่อนไหวตัวให้ดูนะคุณผู้ชมครับซึ่งพอมันเป็นฟรีไซส์แบบนี้นะฮะหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่สบายหรือเปล่าดูนะคุณผู้ชมครับนี่พี่ฮายยกขาสูงมากนะโอ้โหนี่สะโพกเขาแบบได้ใจคือไซส์กำลังพอดีแต่ว่าไม่ได้โคร่งจนรู้สึกตูดห้อยแต่ว่ามันมีความสบายในการยืดหยุ่นของกางเกงสูงมากคุณผู้ชมครับจริงคือเรียกว่าทำกิจกรรมอะไรระหว่างวันคุณผู้ชายไม่ต้องกลัวเลยไม่มีรังเป้าจะลุกจะนั่งทำได้หมดเพราะว่าอะไรคุณผู้ชายเพราะว่ากางเกงขาสั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์นะแล้วเป็นความลำลองความสบายแต่ถ้าหลายๆคนเคยใส่กางเกงขาสั้นทั่วไปจะต้องเจอแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะก็คือกางเกงขาสั้นที่มากับขอบเอวที่เป็นขอบฟริกแบบนี้คุณผู้ชมคือมันจะเป็นแบบตะขอบ้างกระดุมบ้างคือมันไม่มีความยืดหยุ่นเวลาคุณผู้ชายใส่ไปกินข้าวระหว่างวันเป็นไงแน่นอึดอัดคุณผู้ชมบางคนตรงเนี้ยทำให้เป็นรอยเลยนะขอบเอวเป็นรอยเลยเพราะว่ามันไม่ยืดหยุ่นและที่สำคัญลองไล่ลงมาดูตรงกระเป๋าคุณผู้ชมขาถ้าเป็นกางเกงทั่วไปเนี่ยเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าผ้าที่เขาใช้ทำกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะเป็นผ้าสีขาวคล้ายๆผ้าขาวบางเลยนะพี่ฮายผ้าดิบอ่ะใช่คือผ้าแบบ